ปิดตู้เก็บของข้างเตียงพี่มีหนังสือธรรมะเก็บไว้เล่มหนึ่งข้างในมีจดหมายสอดอยู่ขวัญต้องลงไปกรุงเทพไปตามหาคนตามหน้าซองจดหมายเพราะห้ามบอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่แม่แล้วเขาเป็นใครเหรอพี่ก้องทำไมไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคุณหมอนั่นล่ะขวัญพี่ว่าเขาน่าจะช่วยประกันตัวก้องได้นะพี่เลิกพูดถึงเขาเถอะขวัญไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาทะเลาะกันเหรอเขานามสกุลจุฑาเทพพี่ก้องเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลยหมอผมจะมาประกันตัวคนออกไปอย่าดีกว่าครับผมไม่อยากผิดใจกับคนในครอบครัวไทยเล่าให้คุณฟังแล้วครับหม่อมหลวงฉัตรเกล้าจุฑาเทพผมไม่คิดว่าถ้าผมรู้แต่แรกว่าคุณคือใครผมคงขัดขวางระหว่างคุณกับขวัญตั้งแต่แรกแสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมณีกับคุณอามรตีคือคนคนเดียวกันครับแล้วผมก็พอรู้เรื่องบาดหมางระหว่างพ่อแม่คุณกับแม่ผมด้วยแต่ผมกับไทยไม่เกี่ยวอะไรด้วยอดีตมันจบไปแล้วไม่ควรเอาความโกรธแค้นของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มาเป็นภาระให้เราอีกแต่แม่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับอย่าเสียเวลาเลยผมรู้จักแม่ของผมดีคุณสองคนไม่มีทางลงเอยกันได้ผมจะพิสูจน์ให้คุณอามรตีเห็นว่าผมรักและพร้อมจะดูแลไทยจริงๆผู้หญิงคนอื่นเป็นยังไงผมไม่รู้แต่กับขวัญผมมั่นใจว่าน้องผมเลือกแม่ก่อนคนรักแน่นอนผมเสียใจเรื่องคุณกับขวัญเลยนะครับตัดใจซะเถอะคิดซะว่าคุณสองคนไม่ใช่คู่กันขอบคุณสำหรับน้ำใจนะครับผมอยากเจอกับไทยอีกครั้งขอเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ผมมีหลายเรื่องอยากคุยกับเธอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ